สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาดูรถอัดฟางสะเทือนน้ำสะเทือนบกของอู่สอสำราญดีครับโดยพี่เปเป้ร้อยโลครับผู้ควบคุมมาแล้วเอาฟางมาลงแล้วน้ำเยอะแค่ไหนโคนจะท่วมหนักเท่าไหร่ลุยได้ครับรถอัดฟางล้อแท็กของอู่สอสำนานดีครับวันนี้อัดฟางอยู่ที่ปากทางบ้านป้าอวดนาแซงนะครับอยู่ใกล้กับอู่เลยครับอู่สอสำนานดีก็อยู่ที่นี่แหละป้าอวดนาแซงตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ4ขุนพลวันนี้นำทีมโดยเปเป้ร้อยโลทีมงานของเสียโป่งฟางซิ่งนะครับคันนี้นี่เป็นลำแรกของอู่สอสำราญดีครับก็ซื้อต่อโดยป้าโป่งในทีมงานอู่สอสำราญดีนี่แหละลำ2ลำ3ลำ4ก็ตามออกไปเรื่อยๆนะครับลงไปลุยอัดอยู่ในท้องนาเอาขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับข้างถนนเลยนี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวรถมาตามเก็บตาค่าบริการก้อนละประมาณ20บาทครับส่วนรถอัดฟางนี่เขาไม่ได้ขายนะลำนี้ลำที่ขายนั้นไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับนานแล้วไม่ได้ไปอู่สอสำราญดีเดี๋ยวว่างๆจะพาไปเดินเล่นครับมีเสียดำเสียจันนะบริหารงานนะครับที่อู่ทีมงานมาตรฐานครับทีมนี้ป๋าโป่งฟางซิ่งพี่เป้ไปไหนต่อฮะไปสายต่อลงไปนู่นป่ะเป้ร้อยโลนี่ดูเหมือนผอมลงครับน่าจะไปถึงร้อยโลแล้วมั้งนี่ปีนี้ขับรถเกี่ยวข้าวนี่กินข้าวอิ่มอยู่ขับรถอัดฟางแล้วกินแต่ฟางครับไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมเลยพี่เป้เป เก็บถาดรองรับเอาไว้ก่อนครับระยะไม่เลยพี่ทำถึงข้างเหรอเออเป็นยังไงไม่ขนาดเลยร้านยังจะทำเยอะพี่เป้ๆปีนี้ล่อไปกี่หมื่นก้อนแล้วเนี่ยโอ้เป็นหมื่นแล้ว มากินฟางเนี่ยรู้สึกผอมลงนะเนี่ยตอนขับรถเกี่ยวนี่อ้วนเหลือเกินอ
ไปแล้วครับไปอัดต่อข้างในนู่นแหละครับเดี๋ยวจะหาทางไปก่อนคลิปนี้สั้นๆครับผมไปแล้วทีมงานตามไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ